สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำต้มแซ่บซี่โครงหมูเมนูนี้สดน้ำคล่องคออร่อยมากๆเริ่มทำกันได้เลยครับก็ให้เรานำน้ำเปล่า2ลิตรขึ้นตั้งไฟจุดไฟให้น้ำร้อนก่อนครับพอน้ำร้อนให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาแล้วก็ลดไฟลงมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนครับกระดูกซี่โครงหมูครับ1กิโลกรัมใส่ลงไปได้เลยพอใส่ลงไปทั้งหมดแล้วให้เราต้มในไฟกลางค่อนอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ50นาทีรอให้ซี่โครงหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มถ้าระหว่างที่เราต้มอยู่เกิดฟองขึ้นมาเนี่ยสามารถช้อนฟองออกได้ครับคอยช้อนทิ้งด้วยนะระหว่างที่เรารอให้ซี่โครงหมูเปื่อยนุ่มแล้วก็มาเตรียมเครื่องสมุนไพรนะครับเริ่มจากตะไคร้เลย5ต้นทุบๆก่อนนะครับกลิ่นเขาจะได้ออกดีพอทุบให้เกิดกลิ่นแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆครับแล้วก็ข่าครับใช้แค่แง่งเดียวก็พอนะครับสัก1แง่งหั่นเป็นแว่นๆครับใบมะกรูดครับจะใช้สัก5ใบนี่5ใบแบบนี้ฉีกก่อนนะครับกลิ่นจะได้ออกดีหอมแดงสัก10หัวครับทุบๆด้วยกลิ่นจะได้ออกผักชีใบเลื่อยนะครับใช้สัก2ต้นหั่นเป็นท่อนๆครับต้นหอมครับใส่เล็กน้อยอันนี้ก็ตามชอบนะครับผักชีครับหั่นหยาบๆได้เลยนะมะเขือเทศครับใช้2ลูกอันนี้พริกแห้งทอดครับ1กำมือแจ็คจะนำมาโขกครึ่งนึงนะครับแจ็คก็ได้ต้มซี่โครงด้วยไฟอ่อนผ่านมา40นาทีแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่เครื่องสมุนไพรลงไปตะไคร้ครับข่าหั่นแว่นใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็คนให้เข้ากันครับพอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยต้มต่ออีก10นาทีครับให้เครื่องสมุนไพรส่งกลิ่นขั้นตอนนี้แจ็คจะปรุงรสเลยนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะครับผงชูรสใส่เล็กน้อยตามชอบนะครับคนอีกเล็กน้อยถ้าน้ำไข่แห้งเกินไปสามารถเติมเพิ่มได้นะครับแต่จักว่าแค่นี้พอละต้มต่ออีก10นาทีครับพอผ่านไป10นาทีสมุนไพรส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะครับแจ็คจะใส่มะเขือเทศลงไปที่ไม่ใส่เมื่อกี้เพราะว่าไม่ชอบให้มันเละมากครับใส่ตอนนี้แล้วก็คนให้มันโดนน้ำร้อนนะไม่ต้องเละมากเพราะว่ากว่าจะตักขึ้นเนี่ยก็พอดีครับกดให้จมความร้อนไปแบบนี้ครับเดี๋ยวก็นิ่มพอดีเดี๋ยวแจ็คจะชิมรสเปรี้ยวเค็มสักหน่อยนะครับจะได้กะถูกกลมกล่อมแล้วครับความเค็มเนี่ยพอดีแล้วไม่ต้องปรุงเค็มเพิ่มทีนี้ใส่พริกที่เราโขกไว้ลงไปครับความเผ็ดก็เอาที่ไหวเลยนะแจ็คไหวหมดนี่แหละผักชีครับที่เราหั่นท่อนไว้ต้นหอมที่เราหั่นท่อนไว้แล้วก็สุดท้ายผักชีใบเลื่อยขั้นตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวแจ็คจะใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวเนี่ยขอเติมไปทีละหน่อยครับ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะ4ช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะครับคนเล็กน้อยดูดิกลิ่นหอมมากเดี๋ยวแจ็คจะใส่พริกแห้งที่เป็นเม็ดๆอีกนะครับเพื่อความสวยงามสะใจมากความแดง
นี่ครับพริกด้วยนะชิมก่อนน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะโอเคครับอร่อยเลยแล้วก็โรยพริกลงไปอีกสำหรับความเผ็ดนะครับไม่ต้องใส่พริกเยอะเหมือนแจ็คก็ได้อันนี้ตามชอบนะครับสำหรับความเผ็ดความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยปรับเอาที่ชอบเลยครับหน้าตาน่าทานรสชาติอร่อยนะครับแถมเนื้อเนี่ยเปื่อยนุ่มทางบ้านก็ลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ